โอเคหนึ่งสองสามฮานาทูเสร็จนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านฮันยองอาเซโยหนีเห่าสลามอะไรกุ้มกูดมอร์นิ่งนะWelcome to the channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com นะครับรายการดูดวงชะตานะโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะนะครับดูดวงจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวะที่เกิดนะคำพยากรณ์ต่างๆนะครับเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์นะครับได้โปรดช่วยกด Subscribe นะกดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยนะครับบริการด้านอื่นๆเพิ่มเติมท่านใดสนใจดูดวงชะตาบุคคลก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆนะครับเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่นะเปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะโอ้ยมีดบาดโอ้ยเจ็บนะครับสวัสดีนะทุกคนนะครับดูดวงชะตาประจำในวันนี้นะวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนะครับ2563ขึ้น15ข้ามเดือน8ปีชวดนะครับวันนี้สามารถทำการมงคลได้จะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่จริงๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับในวันนี้นะขึ้น15ข้ามเดือน8ตามปฏิทินโหรนะครับก็ถือว่าถ้าในทางดวงชะตานะก็เป็นวันพระใหญ่นะเป็นวันอาสาฬหบูชานะครับตามปฏิทินโหรนะแต่ถ้าปฏิทินธรรมดานะครับตามบ้านเนี่ยคุณจะเป็นในวันที่5กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าใครจะทำบุญในวันนี้ตามอาจารย์ก็ได้นะครับวันนี้คุณทำเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับพระอาทิตย์เปิดกรุณให้คุณสวดมนต์ไหว้พระไปทำบุญไปทำจิตใจให้สงบนะครับวันนี้คุณจะได้บุญที่ดีในดวงชะตานะก็ถือว่าเป็นบุญที่แรงนะแล้วก็นะครับก็ถือว่าทำสองวันไปนะทำสองวันดีคุณได้บุญสองเท่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะวันนี้อาจารย์ก็ทำนะครับอีกวันก็ทำก็ถือว่าได้บุญสองเท่าก็เป็นมงคลในดวงชะตานะสำหรับผู้ที่ฝันในคืน15ค่ำนะครับความฝันในคืน15ค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงใน10วันข้างหน้านับตั้งแต่วันที่ฝันนะเพราะฉะนั้นคุณก็นับไปเลยนะครับคุณฝันว่าคุณจะได้เงินล้านคุณก็นับไปเลยอีก10วันคุณก็จะได้นะก็ถือว่าโชคดีไปนะของแต่ละคนนะครับมาถึงช่วงเสี่ยมเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะแหมคลิปเตรียมทำมันยาวจังนะ20 29ตั้งแต่เปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคือเนื้อหามันแน่นขึ้นคำพยากรณ์เนี่ยมันแน่นขึ้นนะครับรวบรวมมาให้เต็มที่เลยนะแหมมันยาวไปสงสัยจะต้องตัดให้สั้นลงนะทายให้น้อยลงก็จะดีขึ้นโอเคนะเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับในดวงชะตานะครับในวันเซียมซีในวันนี้ได้ใบที่22โชคชะตาของท่านในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่คุณจะต้องปฏิบัติตนทุกอย่างอย่างมีสตินะครับระมัดระวังอะไรทำไปเนี่ยตามอำเภอใจเนี่ยไม่เป็นผลดีเอาแต่ใจตัวเองนะครับจะนำภัยมาสู่ตัวท่านระมัดระวังมีปากเสียงนะครับเกิดขึ้นได้นะสิ่งที่ท่านคาดหวังหรือปรารถนาเนี่ยนะครับจะดําเนินไปได้อย่างราบรื่นดีประสบผลความสําเร็จความรักของคุณก็ถือว่ามีความสุขดีนะครับขอให้ท่านเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้จะได้รับผลตอบแทนที่ดีมีกําไร
นะครับมีผลประโยชน์การงานนะครับท่านควรแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะจะเป็นผลดีนะครับทำให้ท่านได้งานทําคะแนนสอบของท่านในวันนี้ถือว่าดีเยี่ยมถ้าคุณจะสอบแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วเดี๋ยวมาถึงนะดูดวงชะตานะครับพาดาวทูเดย์กันเลยนะพาดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับในดวงชะตาเนี่ยปึ้งวันนี้นะครับสีที่ควรเว้นให้เว้นสีเขียวนะเว้นสีเขียวสีที่ดีประจำวันนี้นะครับก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีชมพูสีดำเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีฟ้าน้ำทะเลนะครับแล้วก็สีชมพูได้ทิศที่ดีประจำวันทิศเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่เป็นมงคลนะครับประจำในวันนี้นะโอเคแล้วก็ปรากฏการณ์ดาวดูเดย์ในวันนี้นะครับ ในดวงชะตานะวันนี้ดาวพระจันทร์ก็จะติดพิษนาคตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่เช้าแล้วติดไปถึงกี่โมงนะครับติดไปถึงนู่นน่ะ11:30 นไปแล้วก็ถือว่าดีในดวงชะตาดาวจันทร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ดาวพุธย้ายราศีดาวพุธเดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วนะครับฟุ๊บไปทันทีเลยนะถ้าคุณติดต่อหรือเจรจาหรือทำอะไรก็ไว้อยู่เนี่ยก็จะรับข่าวคราวอย่างรวดเร็วเลยนะครับสำเร็จแบบทันทีทันใดเลยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยจันทร์ย้ายตั้งแต่ช่วง6 โมงเช้านะครับ 6 โมงเช้า 2 นาทีนะตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะครับในดวงชะตาเนี่ยตำแหน่งเป็นเกษตรเนี่ยดังคำไตรกรณ์ที่ว่าพุทธเกษตรเดชนักปราชญ์ราชบัณฑิตว่าชอบคิดกาบกรสุนทรเปลื่อนรวยโภคาทั้งเสนาบูชาเนืองนะครับปัญญาเรืองพี่น้องกันไม่ฉันทานะในดวงชะตาแล้วก็จันทร์ระหว่างศุกร์เป็นเทสตินะครับคือมันยังไงก็ดีจันทร์ไปอยู่ระหว่างที่เป็นคู่ธาตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดในวันพุธชาวราศีกันชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะครับคุณจะต้องอยู่ไม่ค่อยติดที่มักเคลื่อนไหวตลอดเดี๋ยวไปนู่นมานี่นะครับถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาคุณนะคุณต้องเดินทางคุณจะมีเสน่ห์ในตัวเองนะครับในช่วงระยะเวลานี้ชาวคนเกิดในวันพุธแล้วก็กันแล้วก็เมถุนนะครับก็ถือว่าดีในดวงชะตาของคุณนะดวงชะตาในวันนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ดีก่อนเลยนะคนที่ไม่ดีก่อนเลยก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับประจำในวันนี้คนเกิดวันพุธกลางวันชาวราศีกันชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาประจำในวันนี้วันเดียวนะเพราะฉะนั้นอย่างของคุณนี่ยังดีอยู่นะครับวันนี้แค่วันหนึ่งในดวงชะตาในดวงนะครับหมายถึงการเจรจาต่างๆหรือการตกลงจะเกิดความเสียหายนะครับสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นการเสี่ยงโชคการพนันขันต่อก็ไม่ประสบผลความสำเร็จทำให้คุณขาดทุนได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าคุณบนบานศาลกล่าวอะไรไว้อยู่เนี่ยให้ระวังให้ดีนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะในดวงชะตาชาวลัคนาราศีชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวประจำตัวก็มาอยู่ที่บ้านของตัวเองนะแต่ในวันนี้ดาวพุธไม่ดีนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงนะครับมีดบาดกระดาษบาดอาจมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้นะครับในด้านการเงินเนี่ยดาวจันทร์เนี่ยก็มาเล็งลัคนานะครับการเงินก็มีรายจ่ายไปกับเพศตรงข้ามแต่คุณก็มีโอกาสที่ได้รับกลับคืนมาด้วยเช่นกันนะครับการงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีนะให้ระมัดระวังปัญหาในด้านสุขภาพของตัวของคุณเองด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันนะครับดวงชะตาคุณระมัดระวังอาจจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดนะครับกับเพื่อนหรือกับคนรักนะอาจจะทะเลาะกันอารมณ์ไม่ค่อยดีต่อกัน
นะครับให้ระมัดระวังไว้ด้วยการงานเนี่ยต้องระวังอาจเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับแต่ในด้านการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะในดวงชะตาคุณวันนี้การเงินโดดเด่นมากมีโอกาสที่จะได้เงินนะครับในดวงชะตาความรักระมัดระวังคนรักคู่ครองเจ็บป่วยไม่สบายนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาเลยนะคนที่ดีที่สุดคนที่ดีที่สุดประจำในวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวันศุกร์ชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับหมายถึงจะมีรายได้ดีนะครับหรือการเงินต่างๆเนี่ยการหมุนเวียนก็จะดีขึ้นและคุณก็จะมีเสน่ห์ต่อคนทั่วไปนะครับถึงแม้ว่าการแต่งกายที่ไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากมายเนี่ยก็ได้รับการกล่าวขวัญการพูดถึงนะเป็นที่ชื่นชอบในหมู่สังคมนะครับคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่ดีนะก็จะมีความสุขกายสบายใจนะไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับชาวลัคนาราศีตุลดวงชะตาของคุณในวันนี้การดูแลรักษาพยาบาลต่างๆก็เป็นผลดีสุขภาพร่างกายของคุณก็ดีขึ้นตามลำดับนะคุณอาจจะมีเกณฑ์การนัดหมอนัดแพทย์นะครับก็ได้นะสำหรับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่สุขภาพคุณก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับของชาวลัคนาราศีตุลนะการงานเนี่ยนะครับดาวจันทร์เนี่ยยังอยู่ในภพสหัสชะนะงานเกี่ยวข้องกับสังคมคนเยอะๆนะครับวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการทำงานนะครับในด้านการเงินของคุณก็ยังมีรายจ่ายไม่ค่อยดีนะนะครับในดวงชะตาคนที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนคุณก็เป็นศัตรูให้ระมัดระวังศัตรูเก่าๆด้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยในด้านการงานเนี่ยดาวพระราหูก็ยังอยู่ในภพกระดุมพระนะครับคุณก็ยังมีรายจ่ายต่อเนื่องนะในดวงชะตาคุณเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่ดีในด้านการงานแต่ก็จะมีเรื่องเสียเงินด้วยนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในดวงชะตามีเรื่องเสียเงินนะต่อมาเลยนะครับอย่างรวดเร็วคนที่เกิดในวันอาทิตย์ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะจะมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับที่ดินนะครับที่อยู่ใสนะคุณอาจจะได้แบบรวดเร็วปุบปับและเป็นที่ดินที่ดีนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับในสถานที่นั้นเนี่ยก็ถือว่าดีสมบูรณ์คุณมีโอกาสที่จะได้เงินแล้วก็ได้ทรัพย์สินด้วยนะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดวงชะตาคุณวันนี้คุณจะประสบผลความสำเร็จที่ดีนะครับในดวงชะตาสามารถปิดการขายเสนอนู่นนี่นั่นก็สำเร็จนะครับไปขายกันขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็ถือว่าดีมีโอกาสได้เงินนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธก็มาอยู่ในภพราพะวันนี้คุณนะครับในดวงเนี่ยดาวพุธก็ไม่ค่อยดีนะมีเรื่องเสียเงินระมัดระวังความขัดแย้งเรื่องเงินทองรายได้และผลประโยชน์นะครับในด้านการงานของคุณเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับวันนี้การงานถือว่าดีมากสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาเลยคนที่เกิดในวันจันทร์คนเกิดในวันจันทร์ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาคุณจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่ต้องใช้ความชำนาญนะครับหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคุณอาจจะเหนื่อยกับคนรอบข้างนะครับที่เป็นผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ในดวงชะตาของคุณคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับในดวงชะตาคุณอาจจะมีความสับสนนะครับในหลายอย่างนะในดวงชะตาของคุณนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะได้พึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่นะในดวงชะตาของคุณชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวประจำตัวก็ยังอยู่ในภพอาลีมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับวันนี้คุณอาจจะมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับขอให้คุณปล่อยวางไปนะถ้าคุณไปใส่ใจก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณคิดมากปวดหัวนะครับในด้านการงานเนี่ยอังคารก็ยังอยู่ที่ราศีมีนนะครับในดวงชะตาวันนี้นะการงานก็จะรับการสนับสนุนที่ดีได้รับการช่วยเหลือนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคนที่เกิดในวันอังคารชาวลัคนาราศีเมษนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีพิจิกในดวงชะตาของคุณเนี่ยผู้ใหญ่นะครับผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะจะให้การสนับสนุนนะครับอุปการะ
นะและเป็นที่พึ่งในทุกๆเรื่องได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยเพราะนะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้พบมิตรที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยวันนี้ขอให้คุณอดทนนะคุณสามารถฝ่าฟันกับอุปสรรคหรือความทุกข์ต่างๆไปได้นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะครับส่วนชาวลัคนาราศีเมษนะชาวราศีเมษเนี่ยวันนี้คุณมีโอกาสที่จะได้ทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวนะครับดีในดวงชะตาไปไหว้พระทำบุญก็ถือว่าเป็นสิริมงคลที่จะเสริมดวงชะตาคุณวันนี้ดาวการเงินโดดเด่นมากคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองที่ดีนะครับถือว่าเป็นโชคลาภนะแต่ให้ระมัดระวังความขัดแย้งกับเพื่อนฝูงและสังคมของคุณนิดนึงนะครับการงานก็ถือว่าเป็นปกติต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกนะครับการงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับยังอยู่ในภพมรณะการงานคุณอาจจะไม่ค่อยนิ่งวันนี้คุณมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนในด้านการเงินนะครับก็ถือว่าก็จะมีเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายรออยู่นะความรักของคุณก็มีโอกาสที่จะมีความสุขที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับแต่ระมัดระวังนิดนึงอาจจะเจอนะครับคนไม่ดีเจอแรงต้านมีปัญหาอุปสรรคต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับต่อมาเลยนะคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีนะครับชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังนะหรือการรับฟังอะไรก็ไม่ค่อยชัดนะครับอาจจะต้องให้พูดซ้ำประมาณนี้หูอาจจะตึงนะก็ระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับไปด้วยคือส่งผลในด้านสุขภาพของคุณนะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะในดวงชะตาของคุณวันนี้คุณมีโอกาสที่ดีนะจะมีคนคอยหยิบยื่นสิ่งที่ดีๆให้กับคุณในวันนี้นะครับถ้าในด้านความรักก็มีโอกาสที่ดีนะในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูวันนี้ขอให้คุณนะครับคิดแต่ในสิ่งที่ดีร้องรำทำเพลงไม่ต้องไปสนใจหรือใส่ใจอะไรมากมายนะครับชีวิตคุณเนี่ยจะมีความสุขนะถ้าคุณคิดแต่ในสิ่งที่ดีๆในวันนี้แล้วก็จะมีโชคลาภเข้ามานะครับนะให้คุณฟังเพลงเข้าไว้เป็นผลดีในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวราศีมีนเนี่ยวันนี้นะคุณมีโอกาสที่จะรับการสนับสนุนส่งเสริมมีการช่วยเหลือทางด้านการเงินที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณการงานดาวพระพฤหัสบดีก็ยังอยู่ที่ราศีมังกรนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคลาภในด้านการงานที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับความรักเนี่ยต้องระมัดระวังความขัดแย้งกันในบ้านในครอบครัวในหมู่ญาติพี่น้องนิดนึงนะครับในดวงชะตาวันนี้เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องไม่ค่อยดีนักนะครับโอเคต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยวันนี้เจ้าชะตาจะมีความวิตกกังวลนะครับกับปัญหาเรื่องราวเก่าๆและใหม่ที่ประดังประเดเข้ามานะแม้กระทั่งคนรอบข้างก็นำปัญหาให้คุณคิดอยู่เสมอนะครับในดวงชะตาคุณคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ถ้าคุณนำเสนองานต่างๆนะครับโครงการงานโปรเจกต์จะประสบผลความสำเร็จนะมีคนเชื่อถือคุณฟังคุณนะครับที่ดีในดวงชะตาบริวารเก่าๆก็ถือว่าดีในดวงชะตาคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยให้คุณระมัดระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะครับในดวงชะตานะก็ต้องระวังอย่าประมาทการงานของคุณถือว่าโดดเด่นมากนะครับสมัครงานได้งานประสบผลความสำเร็จความรักคนรักคู่ครองก็สนับสนุนอยู่เบื้องหลังให้กับเจ้าชะตานะของชาวลัคนาราศีมังกรนะครับโอเคอันนี้ก็ครบแล้วนะในดวงชะตาต่อมานะครับเดี๋ยวจะมาจับไพ่ให้เพิ่มเติมนะครับว่าของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรบ้างให้3ใบแล้วก็ให้คุณเลือกเอานะครับอ
ใบแรกนะครับชุบใบที่สองชุบใบที่สามชุบนะทำสมาธิไว้นะครับให้เวลา10วิโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นะ คุณได้7ดาบนะครับคือในดวงชะตาของคุณคุณเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆคนเดียวนะครับในวันนี้นะคุณอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวนะครับในด้านการงานเนี่ยถ้าคุณทำงานหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะหรือคุณแอบลักลอบทำอะไรก็แล้วแต่ในทุกชนิดนะครับอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงภาษีต่างๆนะก็ไม่ค่อยเป็นผลดีนะครับส่วนในด้านการเงินเนี่ยนะระมัดระวังการถูกขโมยเงินหรือไม่วันนี้จะมีคนมาหยิบยืมเงินคุณนะครับมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนสูงด้วยในด้านความรักหมายถึงเป็นรักซ้อนนะในโดยเฉพาะคุณนะครับหรือการแอบคบกันการได้เสียกันก่อนแต่งงานก็ได้นะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2ของคุณได้ฟบ The Sun นะครับคือยังไงก็ดีนะครับมีโชคลาภความสำเร็จนะการงานของคุณนะครับมีโอกาสที่จะได้งานใหม่ถ้าคุณตกงานอยู่นะในดวงชะตาติดต่อธุรกิจก็คล่องขึ้นผู้ใหญ่ก็ดีราบรื่นนะครับการเงินเนี่ยถ้าคุณรอคอยข่าวสารอยู่จะได้รับข่าวดีนะการเงินถือว่าได้เรื่อยนะครับความรักถ้ายังโสดอยู่มีโอกาสที่จะพบรักใหม่นะครับที่ดีในดวงชะตาของคุณนะคนที่มีคู่แล้วก็มีโอกาสได้แต่งงานกันแล้วก็มีบุตรมีลูกก็ถือว่าดีนะในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่3ชุดคุณได้แจ็คเมนนะคือมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับหรือการพัฒนาต่างๆให้ดีขึ้นนะในดวงชะตาการงานเนี่ยนะครับคือคุณอาจจะมีเกณฑ์การที่ต้องแก้ไขนะปัญหาในเรื่องงานที่มีมานานแล้วนะครับจะต้องเริ่มใหม่นะหรือถ้าใครต้องการลาออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานเนี่ยมีก็มีโอกาสได้งานใหม่ในเวลาที่ไม่นานนักนะครับแล้วก็ส่วนในด้านการเงินมีเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้าคุณลงทุนอะไรไปก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมาคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบกระทันหันนะครับโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนด้วยในดวงชะตาของคุณนะโอเคนะนี่คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมในดวงชะตาทั้ง12ราศีถ้าท่านใดสนใจที่ดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อแอดไลน์มาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ